ความรู้สึกที่ได้ที่กกต.ได้ออกใบรับรองให้วันนี้มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนที่เขตแปดเชียงใหม่ประชาชนตั้ง 164,449 คนแล้วก็มาใช้สิทธิ์ประมาณ 104,000 กว่าคนแล้วก็ข้าเจ้าเป็นผู้สมัครเบอร์9พรรคอนาคตใหม่ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจแล้วก็ได้คะแนนอย่างท่วมท้นก็จะทำหน้าที่ให้ประชาชนให้ดีที่สุดภารกิจแรกที่จะทำค่ะหลังจากที่ได้ตำแหน่งสสค่ะจะเป็นอะไรบ้างภารกิจที่จะต้องทำให้กับประชาชนก็ช่วงนี้ที่ออกพื้นที่ไปประชาชนทุกคนก็บ่นบอกว่าตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาตกทุกข์ได้ยากเศรษฐกิจที่ทำมาพืชผักทางด้านผลเกษตรขายไม่ได้แล้วก็ขาดทุนแต่ละครอบครัวก็เป็นหนี้เป็นสินดังนั้นถ้าได้เข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้ก็จะเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเพื่อประสานงานกับผู้บริหารระดับประเทศเพื่อจะผลักดันงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หรือว่าทุกจังหวัดที่มีปัญหาความเดือดร้อนดังนั้นส.ส.ทุกคนเมื่อได้รับตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ประชาชนให้ความไว้วางใจก็อยากจะฝากให้กับทุกคนขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็มาทำงานอยากจะให้ผู้นำระดับประเทศที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจอยากให้จับมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่อยากจะเห็นผู้นำระดับประเทศต้องมาทะเลาะกันดังนั้นอยากจะให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันเพื่อมีปัญหาอะไรช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ถูกต้องถ้าผู้นำทุกคนคอยมาทะเลาะกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประชาชนทุกคนที่เลือกผู้นำมาแล้วอยากให้มาบริหารแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นอยากจะเรียนฝากทุกท่านทุกคนขอให้มองปัญหาของความเดือดร้อนของประชาชนให้ดีที่สุดว่าเราจะจับมือแก้ไขปัญหาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดียังไงเหมือนพระราชดำริของพ่อหลวงเคยฝากไว้ที่ท่านท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเป็นพรรคฝ่ายค้านจะเป็นปัญหาหลักในการที่จะผลักดันการแก้ปัญหาในพื้นที่ของที่ด้วยไหมคิดว่าคงไม่มีแต่ที่ผ่านมาทำงานอยู่ที่อบจ.ของจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ทางฝ่ายบริหารแต่เราทำความดีแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาเราก็นำปัญหาของประชาชนเข้ามาแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนดังนั้นเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ที่คอยดูแลอยู่ดังนั้นคิดว่าอยากจะฝากเรียนทุกท่านที่มีอำนาจอยู่ในมือไม่ต้องไปมองประเด็นที่ว่าคนนี้อยู่ภาคนี้คนนี้อยู่ภาคนี้แล้วก็จะมีฝ่ายค้านฝ่ายบริหารไม่อยากจะเห็นที่ทุกคนมามองอยู่ตรงนี้นะเจ้าอยากฝากว่าขอให้มองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนว่าเราจะจับมือแก้ไขปัญหากันยังไงให้มากกว่าก็อยากจะเรียนฝากตรงนี้ด้วยมองยังไงกับคะแนนของตัวเองที่ค่อนข้างได้แบบอย่างถล่มทลายของพรรคใหญ่ก็ที่ผ่านมาที่ได้คะแนนอย่างถล่มทลายประเด็นที่หนึ่งหัวหน้าพรรคคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนวัยรุ่นเป็นหนุ่มไฟแรงแล้วก็ตอนนี้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อยากจะได้คนรุ่นใหม่มาทำงานแล้วก็สองนโยบายก็ชัดเจนสามก็คือพรรคอนาคตใหม่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยและกรณีที่ตัวเองทำงานกับชุมชนมาตั้งนานเป็นสอบต.ก็ได้สอบต.ที่ทำงานให้กับประชาชนจนพบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกอบจ.ก็ตั้งใจทำงานให้กับคนเชียงใหม่แล้วมาเป็นสจ.แม่วางก็ผลักดันงบประมาณ
ทำทุกอย่างไม่ว่าด้านทางด้านการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอาชีพส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ดังนั้นจุดตรงนี้คงจะเป็นรูปธรรมที่ชาวบ้านเห็นการตั้งใจทำงานแล้วที่ได้คะแนนมานะเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์และสะอาดใสสะอาดบริสุทธิ์คะแนนตั้ง 70,000 กว่าไม่เคยซื้อสิทธิ์และซื้อเสียงและอยากจะแก้ข่าวตรงนี้ว่าที่ออกข่าวมาทางเฟซทางไลน์ที่ว่าหัวหน้าธนาธรบังคับให้ผู้สมัครไปกู้เงินมา3ล้านเพื่อมาจ่ายหัวคะแนนยืนยันตรงนี้เลยว่าหัวหน้าธนาธรไม่เคยที่จะบอกให้ไปกู้เงินมาทุกวันนี้แม้กระทั่งเงินที่ค่าน้ำมันลดไปหาเสียงต้องใช้เงินตัวเองแล้วก็ลูกๆ ก็ช่วยด้วยอยากจะแจ้งตรงนี้ว่าข่าวที่ออกมาทุกอย่างเป็นข่าวปลอมทั้งหมดอยากจะแจ้งให้กับประชาชนทุกท่านทุกคนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตั้งใจมาทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ลงสมัครครั้งนี้คืออุดมการกับหัวหน้าธนาธรคืออุดมการเดียวกัน